เฮลั่นเจาะลึกแผนเทสลาบุกไทยจดทะเบียนบริษัทเตรียมขายรถอย่างเป็นทางการโปรดกด Subscribe ติดตามทุกกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสนับสนุนโดย Compact Brake Brake ยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน Compactเชื่อว่าหลายคนคงได้ยินข่าวล่าสุดจากเทสลาเรื่องการเปิดบริษัทในประเทศไทยอย่างเป็นทางการกันไปบ้างแล้วซึ่งเรื่องนี้ถือว่ากระตุกต้มเผือกของเราอยู่ไม่น้อยแฟนๆของเทสลาต่างก็ดีอกดีใจกันยกใหญ่คลิปนี้ที่สุดเราจะพาทุกคนไปล้วงลึกข้อมูลก่อนเทสลาจะบุกไทยอย่างเป็นทางการแบบสรุปครบจบในคลิปเดียวถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับเราขอสรุปข่าวล่าสุดจากเทสลาให้ฟังกันแบบสั้นๆกันก่อนเผื่อมีคุณผู้ชมบางท่านยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวนี้โดยเมื่อเช้าวันที่24พฤษภาคม2022ที่ผ่านมามีข่าวลือจากยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งชื่อว่ากัปตัน DIY ได้โพสต์ในเพจเกี่ยวกับการบุกไทยของเทสลาอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นไม่ถึง24ชั่วโมงได้มีข้อมูลว่อนโซเชียลมีเดียเป็นข้อมูลรายชื่อการจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในชื่อบริษัทเทสลาประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาโดยมีเลขที่นิติบุคคล010-556-506-9229พวกเราไม่ได้ใบหวยกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอหากลงไปดูรายชื่อของกรรมการบริษัทนี้พบว่าทั้ง3ท่านเป็นถึงระดับท็อปๆของเทสลาไม่ว่าจะเป็นคุณเดวิดจอห์นไฟน์สไตน์ตำแหน่งซีเนียร์ไดเรคเตอร์ Global Trade and New Market Development วางง่ายๆคือรับผิดชอบการตลาดต่างประเทศท่านที่2คุณไวภาตเนชามีตำแหน่งเป็น Chief Accounting Officer รับผิดชอบทางด้านบัญชีและท่านที่3คุณยารอนคลายน์ตำแหน่ง Treasurer ผู้รับผิดชอบทางด้านการเงินโดยการจดทะเบียนบริษัทครั้งนี้มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด3ล้านบาทอาจฟังดูน้อยแต่อย่าลืมว่านี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นในข้อมูลการจดทะเบียนยังบอกวัตถุประสงค์บริษัทเพิ่มเติมอีกว่าบริษัทนี้จะทำการจำหน่ายยานยนต์ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกันพร้อมกับประกอบกิจการขายรถยนต์ไฟฟ้าระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งระบบผลิตพลังงานและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบพลังงานแปลง่ายๆว่าเทสลาประเทศไทยจะมาขายรถ EV ขายแบตและตั้งตู้ชาร์จเทสลานั่นแหละโดยบริษัทจะตั้งอยู่ที่อาคาร M Thai Tower All Season Place ตรงถนนวิทยุใจกลางกรุงเทพนี่เองบางคนอาจสงสัยว่าเราจะตื่นเต้นกับข่าวนี้กันทำไมเพราะรถเทสลาที่นำเข้าจาก Grey Marketก็มีขายในไทยอยู่แล้วแต่เราบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนที่สนใจเจ้ารถไฟฟ้าแบรนด์นี้ไม่น้อยเพราะสิ่งหนึ่งที่คนซื้อรถเกรย์จะต้องทำใจคือการซื้อรถกับตัวแทนจำหน่ายอิสระมักจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษและการรับประกันต่างๆเหมือนกับการซื้อกับเทสลาโดยตรงดังนั้นการที่เทสลาเปิดบริษัทในไทยก็เหมือนกับการมาเปิดร้านแบบ Official Store เป็นการขายรถให้กับคนไทยโดยตรงหรือที่เรียกกันว่า Direct to Consumer นั่นเองซึ่งจะลดโอกาสที่ดีลเลอร์จะโกงราคาเกินจริงและเป็นการดูแลคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานของเทสลาข้อดีของการซื้อรถจากเทสลาโดยตรงคือเราจะได้รับการรับประกันจากเทสลาประเทศไทยหากรถมีปัญหาอะไรเราก็สามารถเบาใจได้ระดับหนึ่งไม่ต้องมานั่งลุ้นกับการรับประกันของ Grey Market ที่อาจไม่น่าเชื่อถือเท่าการรับประกันจากเทสลาและข้อดีอีกอย่างคือเราจะได้รับสิทธิ์ในการอัปเดตอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวรถหากมีอัปเดตฟังก์ชันใหม่รถของเราก็สามารถอัปเดตได้ทันทีทันใดไม่ต้องเข้าสู่ในเสียเวลานอกจากนี้ข่าวลือล่าสุดยังเปิดเผยว่าผู้แทนจากกระทรวงพลังงานและเทสลากำลังหารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ถึงแนวทางการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเข้ากับเครือข่ายของ PEA รวมไปถึงการติดตั้งสถานีชาร์จเทสลา V3 Superchargerขนาดถึง250กิโลวัตต์ในไทยซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนใช้รถเทสลาเป็นอย่างมากชาร์จเร็วสะใจกันเลยทีนี้เท่านั้นยังไม่พอสาวกเทสลาพอจะใจชื้นได้มากขึ้นเพราะเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม2022ที่ผ่านมาบริษัทโซลาร์ดีคอร์ปอเรชั่นได้เปิดรับพรีออเดอร์เทสลาพาวเวอร์วอลตู้เก็บไฟฟ้านี่ครัวเรือนกันแล้วในราคาสบายกระเป๋าเบาเพียง 599,000 บาทเท่านั้นเอาไปใช้คู่กับรถเทสลาให้ครบชุดกันไปเลยก็จะไปเจาะลึกข้อมูลรถเทสลาที่จะขายในไทยฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนสงสัยอยู่ว่าคนไทยจะได้ใช้รถเทสลาที่ผลิตจากที่ไหน
ที่สุดคาดการว่าหากทางเทสลานำรถเข้ามาขายจริงอาจนำเข้ามาจาก2ที่ด้วยกันที่แรกเราคาดการว่าจะนำเข้ามาจากประเทศจีนเพราะถ้าสังเกตดีๆทุนจดทะเบียนในไทยเพียง3ล้านบาทแสดงให้เห็นว่าทางเทสลาน่าจะเน้นการนำรถเข้ามาขายกันก่อนเพราะประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิการค้าเสรีอาเซียนจีนดังนั้นการนำเข้ารถยนต์จากโรงงานกิกะแฟคทอรี่ในเซี่ยงไฮ้จากจีนจะทำให้ทางบริษัทไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าทำให้เทสลาสามารถทำราคาขายได้ดีขึ้นซึ่งมีโอกาสขายถูกกว่าที่เกรดมาร์เก็ตนำเข้ามาหลายแสนบาทเลยทีเดียว wow. ฟังดูแล้วก็ดูให้ความหวังคนไทยอยู่ไม่น้อยส่วนอีกที่ที่เป็นไปได้คือการนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียหากใครยังจำกันได้เมื่อวันที่15พฤษภาคม2022ที่ผ่านมาแฟนๆเทสลาคงได้เห็นข่าวว่าเฮียอีลอนตกลงปิดดีลกับคณะผู้แทนจากอินโดที่ลงทุนบินไปคุยกับเฮียแกถึงอเมริกาในการเปิดโรงงานกิกะแฟคทอรี่ประกอบรถและผลิตแบตเตอรี่แห่งใหม่ของเทสลาคาดว่าโรงงานในอินโดนีจะสร้างเสร็จในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและน่าจะพร้อมส่งออกมาขายที่ไทยเป็นรถพวงมาลัยขวาเหมือนกันในอีกไม่นานหลังจากนั้นเหตุผลหลักๆที่ทางเทสลาเลือกอินโดนีเซียก็เป็นเพราะว่าอินโดได้เปรียบในเรื่องของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแถมที่อินโดยังมีประชากรมากกว่า270ล้านคนเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าไทยถึง4เท่าบวกกับค่าแรงที่ถูกกว่าจึงไม่แปลกที่ทางอีลอนจะเลือกอินโดนีเซียในการเปิดโรงงานกิกะแฟคทอรี่แห่งใหม่นี้ที่เล่ามาหมายความว่าประเทศไทยคงหมดสิทธิ์ที่ทางเทสลาจะมาตั้งโรงงานแล้วล่ะสิเดี๋ยวก่อนแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีแหล่งข่าวยืนยันว่าเทสลาจะตัดสินใจตั้งโรงงานกิกะแฟคทอรี่ในไทยด้วยหรือไม่บวกกับการนำรถเข้ามาจากจีนหรืออินโดก็น่าจะทำราคาขายได้ดีอยู่แล้วถ้าจะให้ผลิตในไทยก็ดูเหมือนว่าทางเทสลาอาจไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนักแต่หากเรามาเจาะลึกข้อมูลดูแล้วตอนนี้ทางเทสลามีรถเปิดตัวออกมาขายทั้งหมด4รุ่นด้วยกันได้แก่โมเดล S โมเดล3โมเดล X และโมเดล Y รวมไปถึงรุ่นโรสเตอร์กับ Cybertruck ที่ดองไว้หลายปีแต่ยังไม่ส่งมอบสักทีซึ่งตามปกติแล้วกิกะแฟคทอรี่แต่ละโรงงานจะไม่สามารถผลิตรถออกมาได้มากถึง4รุ่นในโรงงานเดียวกันแม้แต่โรงงานเซี่ยงไฮ้ในจีนเองก็ผลิตออกมาขายได้เพียง3รุ่นเท่านั้นเราอาจคาดการได้ว่าโรงงานในอินโดน่าจะผลิตรถเทสลาออกมา 2-3 รุ่นและเทสลาอาจตัดสินใจเปิดโรงงานเพิ่มในไทยอีกแห่งเพื่อผลิตรถพวงมาลัยขวารุ่นอื่นๆส่งออกไปขายทั่วโลกก็เป็นได้และยิ่งบวกกับข่าวที่ทางเทสลาถอนตัวจากการเจรจาเปิดโรงงานในอินเดียด้วยแล้วก็อาจเป็นไปได้ที่จะเปิดโรงงานกิกะแฟคทอรี่อีกแห่งในประเทศไทยเพราะปัจจุบันเองความต้องการรถไฟฟ้าเทสลายังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่โรงงานกิกะแฟคทอรี่ของเทสลาทั้ง5แห่งยังผลิตและส่งมอบไม่ทันยอดออเดอร์กันเลยณวันที่ทำคลิปนี้ที่ไทยเองก็ยังต้องรอรถจากเกรย์มาร์เก็ตนำเข้ามาขายแบบข้ามปีกันเลยทีเดียว oh, no. แน่นอนว่าการเปิดบริษัทเทสลาในไทยจะต้องส่งผลกระทบกับค่ายอื่นๆเพราะพวกเขาจะต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันกับค่ายรถไฟฟ้าดีกรีเบอร์หนึ่งของโลกอย่างเทสลาซึ่งค่ายรถยนต์บางค่ายอย่างเช่นค่ายญี่ปุ่นอาจได้รับผลกระทบบ้างเพราะมีโอกาสที่เทสลาจะทำราคาที่ถูกลงกว่าเดิมและอาจแย่งยอดขายรถรุ่นท็อปๆของแต่ละค่ายที่มารุ่งพุ่งแรงเฉียด2ล้านกันแล้วแต่เชื่อว่ารถค่ายญี่ปุ่นอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะตอนนี้เทสลายังไม่มีรถที่สามารถทำราคาขายได้ต่ำกว่า1ล้านบาทซึ่งเป็นรถที่สร้างยอดขายให้กับฐานลูกค้าหลักของเหล่าบรรดาค่ายญี่ปุ่นแต่ค่ายที่น่าจะโดนเต็มๆคือค่ายฝั่งยุโรปเพราะจะต้องปรับฐานราคารถบางรุ่นเพื่อหนีฐานราคาใหม่จากเทสลาอาจถึงขั้นต้องยื้อลูกค้าเดิมเอาไว้กันเลยเท่านั้นยังไม่พอการมาของเทสลาประเทศไทยยังส่งผลกระทบกับตลาดรถหรูมือ2อีกด้วยที่เห็นจะได้รับผลกระทบหนักสุดน่าจะเป็นเกรย์มาร์เก็ตที่อาจจะต้องรีบเคลียร์สต็อกและยอดจองรถเทสลาที่มีอยู่ในมือให้หมดก่อนที่เทสลาจะบุกไทยด้วยตัวเองและอีกกลุ่มที่แอบน่าเป็นห่วงคือเหล่าบรรดาเจ้าของรถเทสลาในไทยเพราะถึงแม้จะได้รถมาขับกันก่อนใครแต่กลับไม่ได้การรับประกันจากเทสลาประเทศไทยและอาจถูกตัดสิทธิ์การอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรถในเน็ตเวิร์กของเทสลารวมไปถึงการชาร์จรถในสถานีซูเปอร์ชาร์เจอร์ก็เป็นได้เพราะไม่ใช่รถที่ขายผ่านเทสลาโดยตรงอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าทางเทสลาจะมีนโยบายสำหรับลูกค้าเกรย์มาร์เก็ตกันอย่างไรจะว่าไปก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจดทะเบียนของเทสลาเป็นเครื่องยืนยันว่าแบรนด์รถไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกก็สนใจที่จะเข้ามาบุกตลาดไทยจริงๆเรียกได้ว่ามาได้ถูกจังหวะอย่างกันนัดกันมาประกอบกับกระแสรถไฟฟ้าในไทยกำลังบูมมากๆและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ต้องมาจับตาดูกันอีกทีว่าทางเทสลา
จะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรให้กับแฟนๆชาวไทยกันบ้างแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเทสลาจะมาตั้งโรงงานในไทยหรือไม่และหากเทสลาเข้ามาขายรถในไทยด้วยตัวเองจะตั้งราคาที่เท่าไหร่มาร่วมแสดงความเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ